วัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนเราหาทางจนรู้วิธีการที่โลกหมุนรอบตัวเราที่น่าสนใจก็คือความรู้นี้มาจากการเรียนรู้ทดลองและผิดพลาดมากกว่าพันปีอย่างไรก็ตามเรายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่มีทางรู้และนี่คือ10สิ่งก่อสร้างทั่วโลกที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10 Long You Cave การค้นพบที่ดีบางครั้งเกิดขึ้นจากความบังเอิญในเมืองซูโจวประเทศจีนที่หมู่บ้านลองยูถ้ำลองยูเคฟถูกค้นพบตอนที่สูบน้ำออกจากบ่อในปี1992บ่อน้ำมากมายบริเวณนั้นถูกสูบน้ำออกและชาวบ้านถึงกับตะลึงเมื่อพบว่ามันมีถ้ำขนาดมหึมาอยู่ใต้นั้นรวมแล้วพบถ้ำแกะสลักด้วยมือถึง24ถ้ำถึงแม้ว่าจะเป็นถ้ำที่แยกตัวกันแต่ละถ้ำก็แบ่งด้วยผนังกำแพงบางๆเท่านั้นถ้ำลึกลงไปประมาณ30เมตรและปกคลุมไปด้วยลายเส้นและสัญลักษณ์แกะสลักมากมายย้อนกลับไป200ปีก่อนคริสต์ศักราชสัญลักษณ์และการแกะสลักเขียนด้วยวิธีแปลกประหลาดหมายความว่ายังต้องใช้เวลาถอดคำโบราณต่อไปไม่มีการค้นพบอุปกรณ์ที่ใช้แกะสลักในบริเวณถ้ำเลยสิ่งที่ทำให้ถ้ำนี้ยิ่งลึกลับกว่าเดิมก็คือมันไม่มีบันทึกประวัติการเกิดขึ้นของถ้ำนี้เลยบางทีอาจจะมีแหล่งอารยธรรมใดอาศัยอยู่ที่นี่และต้องการป้องกันจากโลกภายนอกอย่างมากจนต้องหลบหนีจากผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบนั่นเองอันดับ9ลาลิเบลล่าเชอร์เชสจะเป็นยังไงถ้าสิ่งก่อสร้างนี้นำพาบทใหม่มาให้กับประวัติศาสตร์ศาสนาเอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศาสนาคิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกการค้นพบลาบิเบลลาเชอร์เชสดูจะเป็นหลักฐานยืนยันคำกล่าวอ้างนี้ได้มีคริสตศาสนิกชนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี330และโบสถ์สลักหินลาลิเบลลาก็มีอายุย้อนไปถึงสมัยยุคกลางโบสถ์แต่ละหลังอยู่ลึกลงไปในพื้นดิน131ถึง146เมตรมีทั้งหมด11หลังและยังคงสร้างความฉงนให้กับโลกอยู่ถึงทุกวันนี้ภายในแต่ละหลังโล่งกว้างและมีสลักรูปไม้กางเขนที่กำแพงให้มีแสงส่องเข้ามาโครงสร้างเหล่านี้ซับซ้อนและก่อสร้างไม่ง่ายเลยยังไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างโบสถ์พวกนี้แต่มีทฤษฎีที่ว่าน่าจะเกี่ยวกับอัศวินเทมพราด้วยและมีอีกทฤษฎีกล่าวว่าพระราชาลาลีเบลลาสั่งให้สร้างที่นี่หลังจากที่เสด็จเยือนกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่จะตกเป็นวัฒนธรรมอิสลามและพระราชาต้องการทำให้เอธิโอเปียเป็นกรุงเยรูซาเล็มแห่งใหม่และโบสถ์นี้อาจสร้างเพื่อต้อนรับคนอื่นๆเพิ่มอันดับ8 Gorsek Cycleบางครั้งสิ่งก่อสร้างบางอย่างก็ลึกลับจนเราทำได้แค่เกาหัวก็Gorsek Cycleก็เช่นกันเป็นโครงสร้างวงกลมที่ถูกค้นพบในประเทศเยอรมนีเมื่อปี1991เป็นที่รู้จักในฐานะ Stonehenge เยอรมันและไม่มีใครรู้ถึงแหล่งวัฒนธรรมที่สร้างมันขึ้นมาด้วยโครงสร้างและสไตล์ที่เหมือนกับสิ่งก่อสร้างอื่นในโลกจึงเชื่อว่า Gorsek Cycleน่าจะเป็นหอดาราศาสตร์โครงสร้างประกอบไปด้วยการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกจากการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาบริเวณโดยรอบทำให้รู้ว่า Gorsek Cycleถูกใช้งานประมาณ200ปีซึ่งถือว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับอารยธรรมอื่นการวิเคราะห์ข้อมูลยังสรุปได้ว่าที่นี่ก่อสร้างขึ้นช่วง 4,700 ถึง 4,900 ปีก่อนคริสต์ศักราชเพราะว่าเราคือสังคมของการตั้งชื่อและตั้งสถานะให้สิ่งต่างๆวัฒนธรรมที่สร้าง Gorsek Cycle ขึ้นมาเป็นที่รู้จักในชื่อว่าStoke Ornament Ware Culture นอกจากนี้ยังได้มีการคาดเดาจริงๆแล้วว่า Gorsek Cycle เป็นศาลเจ้าหรือวัดเพราะว่ามีการขุดพบโครงกระดูกคนไม่มีหัวและวัวแต่ว่าน่าจะมีการทำพิธีบูชายัญหรือประหารเกิดขึ้นที่นี่นั่นเองอันดับ7 The Lin Guyu คุณเคยอยากลองอยู่ในเมืองใต้ดินดูไหมคุณสามารถทำได้ในตุรกีที่เมืองแคปปาโดเซียในภูมิภาคอนาโตเลียประเทศตุรกีชื่อเมืองว่าเดอริงกูยูเป็นหนึ่งในเมืองที่ขุดลงไปใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกมีอุโมงค์ลับและทางเดินลับมากมายมีถ้ำที่อยู่อาศัยและถ้ำแกะสลักมากมายจนเกิดทำให้คนเกิดคำถามว่ามันถูกยกออกมาจากโลกอื่นหรือเปล่าสามารถพบเมืองนี้ได้ที่ความลึก76เมตรและสามารถรองรับประชากรได้ถึง 20,000 คนสามารถจัดการประชุมสัมมนาและโรงเรียนได้เรียกว่าแทบไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกเลยนอกจากนี้ยังมีชั้นถึง18ชั้นแต่ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่8ชั้นเท่านั้นอายุของสิ่งก่อสร้างนี้ยังไม่อาจทราบได้แต่คาดการว่าสร้างประมาณ 1,200 ถึง 1,600 ปีก่อนคริสต์ศักราชไม่มีข้อมูลว่าใครคือผู้สร้างเมืองนี้
ทำไมถึงสร้างขึ้นมาและใช้งานนานแค่ไหนจากการที่นักวิจัยไม่สามารถหาได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเมืองนี้ทำให้มันเป็นสถานที่สุดปริศนานอกจากนี้ยังมีการตั้งสมมติฐานว่าที่นี่ถูกคริสต์ศาสนิกชนใช้เป็นที่หลบซ่อนจากการประหารทางศาสนาและการสังหารของชาวมองโกเลียอันดับ6 Underwater Stone Monumentจะเป็นอย่างไรถ้ามีนครสาบสูญแอตแลนติกจริงๆจะมีทางไหนที่จะอธิบายสิ่งแปลกนี้ได้บ้างอนุสาวรีย์หินใต้น้ำนี้ถูกค้นพบจมอยู่ใต้ทะเลแกลิลีประเทศอิสราเอลในปี2003การค้นพบนี้กลับทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องงงงวยเพราะพวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งอายุของสิ่งก่อสร้างนี้มันมีรูปร่างเป็นทรงโคนสร้างจากหินศิลาและหินบาซอนเชื่อกันว่าอนุสรณ์นี้หนักประมาณ 60,000 ตันและสูง10เมตรโดยหินถูกวางซ้อนกันขึ้นไปซึ่งโครงสร้างลักษณะนี้สามารถเห็นได้ทั่วโลกเป็นลักษณะของหลุมศพนักวิทยาศาสตร์ศึกษาและได้ข้อสรุปว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้ดังนั้นต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่คำถามก็คือทำไมมันถึงไปอยู่ใต้น้ำแล้วหินไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรจากโครงสร้างการวางหินซ้อนแปลว่าจะต้องมีคนตั้งใจคว้างหินลงน้ำให้ไปซ้อนกันพอดีหรือบางทีทะเลแกลิลีอาจจะไม่เคยอยู่ตรงนั้นในตอนแรกมีหลายอย่างเลยที่เราไม่มั่นใจดังนั้นมันจึงเป็นปริศนาของอนุสรณ์นี้อันดับ5 Stonehenge จะพูดถึงเรื่องปริศนาโครงสร้างโดยไม่พูดถึง Stonehenge เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเชื่อกันว่าวงกลมก้อนหินนี้ถูกสร้างขึ้นช่วง 2,500 ถึง 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่ก็ยังเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันมากที่สุดในโลกว่าหินถูกยกไปวางแบบนั้นได้อย่างไรนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยเชื่อว่า Stonehenge มีขนาดใหญ่กว่านี้มากสิ่งที่เห็นทุกวันนี้คือสิ่งที่ลงเหลือผ่านยุคสมัยหลายพันปีแต่ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีถึงวิธีการยกหินน้ำหนักกว่า24ตันเพราะเทคโนโลยีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่พัฒนามากพอที่จะเคลื่อนย้ายหินแบบนี้ได้มันมีทฤษฎีอยู่บ้างแต่หินเหล่านี้ไม่ใช่หินจากในพื้นที่บริเวณที่ตั้งหมายความว่าหินต้องถูกขนส่งมาบางตำนานบอกว่าเมอร์ลินเป็นผู้สร้างสโตนเฮนจ์จากการขุดค้นทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าสโตนเฮนจ์น่าจะเป็นสุสานมาก่อนแน่นอนว่าก็มีทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของเอเลี่ยนด้วยหรือมีคนเชื่อแม้กระทั่งว่ามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามมิติถึงแม้ว่าเราจะไขปริศนาไม่ได้แต่ Stonehenge ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของมนุษยชาติตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนเลยอันดับ4 Kachchebib คือกำแพงโบราณยาว150กิโลเมตรในประเทศจอร์แดนซึ่งทำให้เกิดความสับสนอย่างมากต่อประวัติศาสตร์โลกกำแพงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1948โดยเซอร์อเล็กไคเบิร์ตขณะที่เขาเป็นทูตอยู่ที่จอร์แดนตอนที่เขาอยู่บนเครื่องบินก็มองเห็นแพทเทิร์นแปลกๆของกำแพงสิ่งที่ทำให้นักประวัติศาสตร์สับสนก็เพราะว่ากำแพงนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่เด่นชัดความจริงแล้วนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่แน่ใจว่ากำแพงนี้สร้างขึ้นเมื่อไรซึ่งทำให้หาคนสร้างยากขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าไม่แน่ใจทั้งอายุของกำแพงและเหตุผลที่สร้างกำแพงเมื่อกำแพงถูกค้นพบก็ดูเหมือนว่ากำแพงจะไม่ได้นำทางไปที่ใดเลยเชื่อกันว่าตัวกำแพงเดิมสูงเพียง1เมตรเท่านั้นซึ่งเตี้ยเกินกว่าที่จะเป็นกำแพงเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงก็มีกำบังที่พักซึ่งเชื่อว่าเอาไว้ให้นักล่าซ่อนตัวหรือเป็นป้อมสังเกตการนักประวัติศาสตร์คิดว่ากำแพงน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วง312ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงปี750นั่นเองอันดับ3 Worksop Ornament ในตะวันออกกลางมีสิ่งก่อสร้างปริศนานี้หลายแห่งและต่างรู้จักกันในชื่อ Worksop Ornamentถูกค้นพบครั้งแรกในทศวรรษที่1920โดยนักบินกองทัพอากาศเพอร์ซี่เมดแลนด์เขาคือคนเผยแพร่การมีอยู่ของสิ่งก่อสร้างนี้สู่วัฒนธรรมตะวันตกด้วยผลงานประกอบด้วยโครงสร้างหินที่สร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตกว้างกว่า30เมตรโครงสร้างพวกนี้ใหญ่มากสามารถมองเห็นรูปร่างทั้งหมดได้จากบนฟ้าเท่านั้นและถูกนำมาเปรียบเทียบกับนัสคาไลแต่ข้อแตกต่างที่สุดของทั้งสองแห่งคือWorksop Ornament ไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเหมือนนัสคา Worksop Ornament ได้รับการระบุรูปแบบเป็นรูปเช่นวงล้อกระเช้าว่าวและกำแพงแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเรียกว่าแทบจะไม่มีข้อมูลเลยรูปทรงบางอันก็ดูมีความก้าวหน้าขณะที่บางอันก็ไม่มีความมั่นคงเลยจากฐานที่พบในพื้นที่ Work อาจจะอายุเก่าแก่ถึง 9,000 ปีมีการคาดการเกี่ยวกับโครงสร้างรูปว่าวว่าพื้นที่นี้อาจใช้ทำฟาร์มสัตว์และการอพยพมาก่อน
อันดับ2เทโอทิวาคานสิ่งก่อสร้างปริศนาที่เราพูดไปมีขนาดเล็กจนคนไม่นึกสงสัยแต่เมื่อเป็นเมืองขนาดใหญ่มโหฬารมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะไม่มีข้อมูลการเกิดขึ้นของมันเลยเทโอทิวาคานแปลว่าสถานที่ที่สร้างพระเจ้าขึ้นคือเมืองโบราณสุดลึกลับในเม็กซิโกที่มีต้นกำเนิดจากสถานการณ์ที่อธิบายไม่ได้เชื่อกันว่าทั้งเมืองถูกสร้างขึ้นด้วยมือก่อนศตวรรษที่1400มันเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกมีจำนวนประชากรประมาณ 100,000 คนและมีพื้นที่กว้างกว่า13ตารางกิโลเมตรหนึ่งในจุดขายของเทโอทิวาคานคือโครงสร้างที่คล้ายกับพีระมิดของอียิปต์ใครจะรู้ว่าเมื่อก่อนวัฒนธรรมอียิปต์มีผลต่อชาวเมืองเทโอทิวาคานยังไงสรุปแล้วยังไม่สามารถรู้ต้นกำเนิดของเมืองนี้ได้แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบอุโมงค์ใต้ดินที่อาจจะช่วยไขปริศนาของเมืองนี้ได้ภายในศาสนสถานขนาดใหญ่นี้ค้นพบซากสัตว์และคนอยู่แสดงให้เห็นว่ามีการบูชายันและสัตว์เพื่อเทพเจ้าด้วยอันดับ1แนนมาโดซากปรักหักพังแนนมาโดนั้นเป็นปริศนามาจากเป็นแรงบันดาลใจให้นวนิยายซากปรักนี้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอันห่างไกลของเกาะไมโครนีเซียโดยซากปรักเป็นเกาะเล็กๆมากมายและเชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ซอเดอเลอร์นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและเป็นสถานที่ทางการเมืองและพิธีกรรมแสดงอำนาจต่างๆบริเวณนี้นั้นคาดว่าจะจุคนได้ถึง 1,000 คนในยุครุ่งเรืองเรื่องแปลกของแนนมาโดก็คือมันไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ควรจะมีเมืองเลยเหตุผลเช่นไม่มีแหล่งน้ำสะอาดในพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นจึงไม่มีพืชพันธุ์อาหารซึ่งก็แปลว่าชาวเมืองต้องนำอาหารจากภายนอกเข้ามาและเกาะเล็กๆพวกนี้ใช้เป็นที่พักอาศัยแต่ก็มีบางเกาะที่ทำหน้าที่เฉพาะมากเช่นไว้ใช้ทำอาหารและเสื้อผ้าเป็นต้นแต่สุสานอย่างเดียวก็ใช้ถึง58เกาะแม้แต่ประมุขของเมืองก็ต้องออกจากที่พักไปอยู่ตามเกาะเล็กๆพวกนี้เพื่อติดตามงานอย่างใกล้ชิดตามตำนานเชื่อว่าหินที่ใช้สร้างเมืองนี้คนย้ายมาด้วยการใช้เวทมนต์ดำซากปรักหักพังนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ H.P. Lovecraft ในการสร้างเมืองนวนิยายในหนังสือของเขาอีกด้วยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ